สวัสดีค่ะ Merry Christmas ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเปิดกล่องของขวัญนะคะที่เราได้จากเมื่อวานคือวันที่24นะคะหรือว่า Heiligabend นะคะเป็นวันคริสต์มาสที่เขาจะมอบของขวัญให้กันนะคะในเยอรมนีนะคะช่วงตอนกลางคืนนะคะของที่เราได้จากแม่ย่าก็จะมีเป็นการ์ดแบบนี้นะคะการ์ดอวยพรวันคริสต์มาสนะคะแล้วก็ข้างในก็จะมีจำนวนเงินนิดหน่อยนะคะอันนี้ไม่สามารถเอาขึ้นมาโชว์ได้นะคะแล้วก็มีเป็นช็อกโกแลตนะคะอันนี้จากของแม่ย่านะคะส่วนชิ้นต่อไปนะคะชิ้นต่อไปก็จะเป็นอันนี้เป็นของแฟนนะคะแฟนซื้อให้นะคะมีแค่นี้นะคะอันนี้เป็นชุดสร้อยนะคะสร้อยกับสร้อยข้อมือนะคะอันนี้สร้อยคออันนี้สร้อยข้อมือนะคะส่วนอันนี้เป็นของคนที่รู้จักนะคะแกให้มาแบบนี้นะคะแล้วก็ข้างในก็จะเป็นประมาณนี้นะคะประมาณนี้นะคะประมาณนี้นะคะเป็นช็อกโกแลตนะคะอย่าพึ่งลูกแต่อีกนี่ราจะประมาณนี้นะคะแล้วก็มีอีกอันนึงนะคะเป็นช็อกโกแลตแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะก็มีเค้กค่ะเพื่อนๆเป็นเค้กคล้ายๆกับเค้กไข่บ้านเรานะคะนี่นะคะกลิ่นหอมมากเลยค่ะส่วนของเจ้านายก็จะเป็นการ์ดแบบนี้นะคะประมาณว่าเขาเขียนคำอวยพรแล้วก็เขาบอกว่าเขามีความสุขมากเลยนะคะที่เราไปทำงานกับร่วมกับเขานะคะแล้วก็มีไวนาเกตก็คือเงินสำหรับช่วงวันคริสต์มาสให้นิดหน่อยนะคะไม่เยอะหรอกค่ะแล้วก็เป็นการ์ดแบบนี้นะคะการแบบนี้นะคะแล้วก็มีจำนวนเงินนิดหน่อยนะคะแล้วก็มีช็อกโกแลตแบบนี้นะคะให้นิดหน่อยนะคะอันนี้เป็นของขวัญที่ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเปิดดูนะคะว่าข้างในเป็นอะไรนะคะโอเคค่ะมาต่อกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะแกะกล่องกันนะคะโหสวยมากจะแกะแบบไหนดีคือริบบิ้นสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆนะเดี๋ยวเราจะขออนุญาตแกะก่อนนะคะแกะดูนะคะในเป็นอะไรเอ่ยเป็นอะไรเอ่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะแป๊บนึงนะคะแป๊บนึงนะคะนี่นะคะข้างในเป็นแบบนี้นะคะแป๊บนึงนะคะอ่านไม่ออกค่ะเพื่อนๆเป็นAppropos Weihnachtliche was gefundenท่านเฟรเกนะคะอันนี้เป็นพิมพ์สำหรับครีมสำหรับสุขภาพของมือนะคะเนี่ยนะคะเนี่ยค่ะมันนี่นะคะ
โอเคค่ะเนื่องในวันคริสต์มาสก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขมากๆนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ